สุดยอดวิธีแก้ปัญหามือและเท้าดำทำง่ายและได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ด้วยของในครัวมือและเท้าของเราเป็นส่วนที่อยู่นอกเสื้อผ้าจึงไม่แปลกเลยที่สีผิวบริเวณนี้มักจะคล้ำกว่าบริเวณอื่นเสมอแสง UVA และ UVB จากดวงอาทิตย์ทำให้ผิวผลิตเมลานีนเพื่อปกป้องตัวเองจึงทำให้สีผิวบริเวณที่โดนแดดจะเข้มขึ้นนอกเหนือจากการโดนแดดแล้วความสกปรกมลพิษทางอากาศและสารเคมีก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเสียค่ะมือเท้าดำบางครั้งก็อาจทำให้คุณเสียความมั่นใจวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีปรับสีผิวให้คุณลองกลับไปทำที่บ้านได้ง่ายขึ้น 1. มะนาวข้อศอกดำมักเกิดจากการเสียดสีเป็นประจำจึงทำให้ผิวบริเวณนี้เข้มกว่าบริเวณอื่นลองนำมะนาวผ่าซี่โรยด้วยน้ำตาลขัดข้อศอกคุณเพื่อให้ผิวหนังที่ตายแล้วหลุดออกโดยขัดเป็นเวลา10นาทีซึ่งทำสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วและไม่ควรทำทันทีหลังโดนแดด 1-2 ชั่วโมงค่ะ 2. โยเกิร์ตคุณสามารถใช้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติทาและนวดบริเวณที่ผิวคล้ำทิ้งไว้ 10-15 นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าสามารถทำ 1-2 ครั้งต่อวันเพื่อปรับสีผิวของคุณได้ค่ะ 3. แตงกวานำแตงกวาสดมาหั่นสไลด์วางไว้บริเวณผิวคล้ำ5นาทีหรือ15นาทีเพื่อให้ผิวซึมซับน้ำแตงกวาก่อนล้างด้วยน้ำเปล่าสามารถทำได้ 2-3 ครั้งต่อวันหรือนำน้ำแตงกวาและน้ำมะนาวมาผสมกันแล้วนำไปนวดมือและเท้าเป็นเวลา 10-15 นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำเย็นทำซ้ำได้2ครั้งต่อวันค่ะ 4. ว่านหางจระเข้นำเจลจากใบว่านหางจระเข้ถูโดยตรงที่มือและเท้า 5-10 นาทีและทิ้งไว้อีก30นาทีหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าแนะนำว่าหากใช้วิธีนี้ก็อย่าเพิ่งออกแดดในขณะที่ทาเจลว่านหางจระเข้บนผิวหนังค่ะ 5. ผงเปลือกส้มผงเปลือกส้ม2ช้อนโต๊ะผสมกับโยเกิร์ตหรือนมคนให้เข้ากันนำไปทาบริเวณที่ต้องการเพื่อปรับสภาพผิวทิ้งไว้20นาทีและค่อยๆขัดวนล้างออกในขณะที่มือเปียกทำได้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ 6. มะเขือเทศผ่ามะเขือเทศครึ่งหนึ่งแล้วนำไปถูนิ้วมือนิ้วเท้าโดยตรงได้เลยถูเป็นเวลา 2-3 นาทีและรอให้น้ำจากมะเขือเทศแห้งจึงล้างออกสามารถทำได้ทุกวันเป็นประจำก่อนอาบน้ำคือ7ข้าวนำข้าวสาร1ถ้วยมาป่นให้เป็นผงและผสมด้วยน้ำนมคนให้เข้ากันสามารถเพิ่มผงขมิ้นลงไปผสมด้วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากนั้นทาทั่วบริเวณผิวหนังของคุณทิ้งไว้30นาทีล้างขัดออกด้วยน้ำอุ่นทำได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือคุณอาจจะนำน้ำซาวข้าวมาแช่มือและเท้าของคุณเป็นเวลา10นาทีล้างออกด้วยน้ำเปล่าก็ได้เช่นกันค่ะโดยทำเพียงวันละครั้งแค่เคล็ดลับหากคุณอยากให้ได้ผลลัพธ์ที่ไวขึ้นควรขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกสัปดาห์ละครั้งก่อนนอนควรนวดมือและเท้าด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นประจำค่ะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผิวควรหลีกเลี่ยงมือและเท้าของคุณไม่ให้โดนแดดโดยตรงและทากันแดดทุกครั้งหากคุณทำเล็บมือและเล็บเท้ามาควรระวังอุปกรณ์ที่ใช้อาจไม่ได้ฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องจะทำให้เป็นเชื้อราได้ค่ะเมื่อเพื่อนๆทราบกันแล้วลองเลือกทำดูชักสูตรนะคะเพื่อที่ผิวมือและเท้าเราจะได้ไม่ดำและแห้งก่อร้านและขาวสวยตลอดการค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจใหญ่แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณภาพและข้อมูลที่มา http://www.shaire-si.com/ที่มา
www.newsthaisa.com ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/mnais7